โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปบันทึกเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เป็นวันที่เดี๋ยวสลับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่13มิถุนายนนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งแล้วนะครับนี่นะครับ13มิถุนายนประมาณ2ทุ่ม33นะครับวันนี้เป็นอีก1วันนะครับที่ผมจะมาทำคลิปเดย์เทรดให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือเอาง่ายๆเทรดตามปกติแหละนะครับแต่ว่าจะมาทำคลิปด้วยนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับตลาดที่เปิดก็จะเป็นตลาด OTC นะครับหรือว่าเป็นตลาดไอ้จำลองเนาะที่ทางระบบจำลองมาให้เราไว้เทรดวันที่ตลาดจริงปิดนั่นเองนะครับก็คือเอามาไว้เทรดวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นั่นเองนะฮะก็วันนี้นะครับเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่100เหรียญเหมือนเมื่อวานเลยนะครับเตรียมเอาไว้อยู่ที่100เหรียญนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะทำกำไรได้เท่าไหร่กันนะครับเมื่อวานได้60เหรียญใช่ไหมเมื่อวานได้อยู่60เหรียญนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะทำกำไรได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะก็สำหรับเทคนิคที่ผมใช้นะครับจะยังคงเป็นเทคนิคสโตคาสติกค่า533เหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้เหมือนกันกับผมอยู่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่ใช้เทคนิคนี้กันอยู่ได้นะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจกับผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปนะครับของคลิปเดย์เทรดของผมนี้นะฮะฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปเดย์เทรดของผมใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วไปลุยกันเลยครับวันนี้ดีดนิ้วไม่ดังอีกแล้วจะมีวันไหนไม่ได้ที่ดีดนิ้วแล้วดังโอเคครับผมเดี๋ยวขอหากราฟสักครู่หนึ่งนะครับมาดูกันว่าจะทำกำไรได้เท่าไหร่กันนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่2ทุ่ม36นาทีนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะใช้เวลาในการเทรดเนี่ยไปทั้งหมดเท่าไหร่กันนะครับก็ตอนนี้3ทุ่ม36อยู่นะครับยังไม่37นะโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลาไปเท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวขอหาออเดอร์ที่1ก่อนนะครับขอหาจุดเข้าสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ตรงนี้ผมจะเลือกเทรดลง1ออเดอร์นะครับอันนี้เป็นการเทรด Invert Stochastic นะครับคือเส้น Stochastic ตัดขึ้นแต่ว่าผมเทรดลงนั่นเองนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกก็คือนี่นะครับในภาพรวมใหญ่อย่างที่เราเห็นนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับเขาได้เกิดแอคชั่นเป็นไดเวอร์เจนต์ขึ้นมานะครับเป็นฝั่งของ bearish divergence นะครับหรือว่า divergence ขาลงนั่นเองนะครับซึ่งกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่ว่าในตัวของอินดิเคเตอร์นะครับเจ้าตัว stochastic เนี่ยจะเห็นว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแทนเห็นไหมฮะซึ่งมันขัดแย้งกันเนาะแปลว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งของ bearish นะครับหรือว่าฝั่งของแรงขายน่าจะมีมากกว่าตามภาพรวมใหญ่เลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าน่าจะมาผลักกราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัวลงได้นั่นเองนะครับตามdivergence ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะฮะผมเลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับโอเคสำหรับออเดอร์ที่1ชนะนะฮะโอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่งงนะครับเดี๋ยวอธิบายสั้นๆให้นะครับแป๊บนึงนะขอจดก่อนนะครับโอเคสำหรับตอนนี้นะครับออเดอร์ที่1ของผมชนะนะครับส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่100เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น141เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้ผมทํากําไรมาได้ที่41เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดชนะไปในออเดอร์ที่1นี้นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เมื่อกี้รู้สึกงงๆนะครับว่าเอ้ยวิเคราะห์ยังไงนะนะครับเผื่อว่าแบบจะไปปรับใช้กับการเทรดของตัวเองได้นะครับก็สำหรับออเดอร์เมื่อกี้นะครับเขาเรียกว่าการเทรดแบบไดเวอร์เจนต์นะครับการเทรดตามไดเวอร์เจนต์ที่เกิดขึ้นนะครับไดเวอร์เจนต์คืออะไรนะครับมันก็คือลักษณะของกราฟนะครับที่วิ่งสวนทางกับอินดิเคเตอร์ที่เราใช้นะครับอย่างอันนี้เนาะผมใช้เทคนิคสโตแคสติกใช่ไหมครับอินดิเคเตอร์ตัวสโตแคสติกนะครับเราจะเห็นว่าเจ้าตัวสโตแคสติกเนี่ยเขามีไฮใช่ไหมครับหรือว่ามีจุดสูงสุดเนี่ยที่ลดระดับต่ำลงเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าตัวกราฟเองเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกันเลยเห็นไหมครับตัวกราฟที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นไหมฮะทั้ง2ตัวนี้ไปกันคนละทิศคนละทางนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของไดเวอร์เจนต์แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับไดเวอร์เจนต์ขาลงเมื่อกี้นะครับที่ผมพูดถึงนะครับมันเป็นไดเวอร์เจนต์ลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับแป๊บหนึ่งนะ
นี่นะครับเป็น divergence ลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยยกระดับของ high สูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมฮะแต่ว่าเจ้าตัว indicator เนี่ยลดระดับของ high ต่ำลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับตามที่ผมให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้นั่นเองนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่า bearish divergence นะครับหรือว่าเป็น divergence ขาลงนั่นเองนะครับทำไมถึงเป็น divergence ขาลงนะครับเพราะว่ามันเกิด action ที่ด้านบนของกราฟนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิด action ด้านบนของกราฟก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายก็น่าจะเข้ามามีผลน่าจะผลักให้กราฟวิ่งลงได้นั่นเองนะครับแต่กับการถ้าเกิดว่าเกิด action divergence ด้านล่างของกราฟเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นฝั่งของ bullish divergence นะครับซึ่งจะเป็น divergence ขาขึ้นนะครับแน่นอนเมื่อมันเกิดที่ด้านล่างของกราฟก็แสดงว่ามีหน้าที่ส่งกราฟให้วิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างในตรงนี้เนาะที่ผมเทรดเนี่ยมันเป็น divergence ขาลงนะครับก็คือเป็น divergence ฝั่งbearish นี้นั่นเองนะครับก็เป็นอินดิเคเตอร์นะครับที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแต่ว่าตัวกราฟเนี่ยที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆแทนเห็นไหมฮะมันขัดแย้งกันนะครับเป็น bearish divergence นะครับหรือว่า divergence ขาลงนั่นเองนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยราคาปัจจุบันของกราฟนะครับน่าจะวิ่งขึ้นมาสูงมากเกินไปแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยก็คือเจ้าตัว bearish divergence นะครับในออเดอร์ที่1ที่ผมเจอนี้นั่นเองนะครับอันนี้นะครับผมเทรดลงในช่วงนี้เนาะในช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าแรงขายเข้ามามีผลนะครับแล้วก็ผักกราฟลงจริงๆแต่ผักลงนิดเดียวนะครับผักลงนิดเดียวนะอาจจะด้วยลักษณะของ divergence เองที่มันไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่ครับก็เลยทำให้ออเดอร์นี้จบแบบนี้นะครับจบแบบชนะแบบเฉียดฉิวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยนะครับวันนี้จะเทรดแค่2ออเดอร์นะครับมาดูกันว่าจะทำกำไรได้ไหมนะครับเดี๋ยวขอหาออเดอร์ที่2ต่อเลยนะครับได้ไหมเนี่ยตรงนี้ได้ไหมเนี่ยคิดว่าน่าจะได้อยู่นะฮะตอนแรกว่าจะไปหากราฟอื่นแต่ผมเห็นกราฟนะช่วงราคาปัจจุบันมันจะโน้มตัวลงแล้วอะก็เลยแบบงั้นเทรดตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นเนาะว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับหรือว่าวิ่งเป็นเทียนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะเขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงนะครับตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะครับณช่วงนี้ก็มาตัดลงด้วยนะครับตัดลงก่อนแล้วนะตัดลงก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดมาตัดลงตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าณช่วงราคาปัจจุบันนี้นะครับน่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงจากภาพรวมใหญ่อยู่มากพอสมควรนะครับกราฟณช่วงนี้อาจจะมีโอกาสกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาได้นะครับผมเลยเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้นะครับแรงขายเข้ามามีผลจริงๆนะครับผลักกราฟลงยาวเลยนะครับแล้วก็ชนะไปในออเดอร์ที่2นี้นั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับทั้ง2ออเดอร์ในวันนี้นะครับโอเคเมื่อวานทำกำไรได้60เหรียญใช่ไหมวันนี้ทำกำไรได้82เหรียญนะฮะออเดอร์ละ41เหรียญนะครับชนะมาแล้วได้กำไรออเดอร์ละ41เหรียญนะครับรวมแล้วได้กำไรมา82เหรียญนะครับมากกว่าเมื่อวาน22เหรียญนะฮะมากกว่าเมื่อวานมา22เหรียญเองนะครับโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเทรดของผมในวันนี้นะครับมาเจอจุดเข้าแบบเป็นจุดเข้าที่ใช้คำว่าง่ายแล้วกันนะครับเป็นจังหวะง่ายๆพอดีเลยนะครับเป็นทั้งอย่างที่เราเห็นเนาะมีทั้ง divergence แล้วก็มีทั้งจังหวะกลับตัวลงที่มันเห็นชัดเจนเลยนะครับเนี่ยนะณช่วงนี้เห็นชัดเจนว่าเขากำลังกลับตัวลงพอดีเลยนั่นเองนะครับเป็นจุดเข้าที่ค่อนข้างง่ายเนาะก็เลยวันนี้จบงานเร็วหน่อยนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็สรุปนะครับวันนี้ผมเทรดทั้งหมด2ออเดอร์นะครับชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับจากเริ่มต้นที่พอร์ตของผมมีอยู่100เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตมาเป็น182เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้82เหรียญแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็สลับ82เหรียญ นี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 2,460 บาททวนนั่นเองนะครับตีเป็น 2,400 บาททวนแล้วกันนะครับเผื่อค่าเงินมันผันผวนเนาะประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็
ชนะไปอย่างสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดไปกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันนะครับก็ผมเริ่มเทรดตอน 20:36 นะครับมาดูเวลากันนะว่าตอนนี้เวลาผ่านมากี่นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดแท็บใหม่ดีกว่านะครับมันจะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนเนาะนี่นะครับผมเริ่มตอน 20:36 นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่20:49แล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผ่านมาแล้วอยู่ประมาณ13นาทีนั่นเองนะครับตีเป็น15นาทีแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ได้เจอจุดเข้าสวยๆแบบนี้ดูดีเห็นไหมโอ้โหกลับตัวลงยาวๆเลยนะครับเห็นไหมถ้าผมไม่ได้เจอจุดเข้าสวยๆแบบนี้คิดว่ามันก็น่าจะกินเวลาเพิ่มไปอีกนะครับแต่นี้มันเจอจุดเข้าสวยๆพอดีนะครับก็เลยจบงานเร็วนะสรุปนะครับตีเป็น15นาทีแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมใช้เวลาคร่าวๆประมาณ15นาทีนั่นเองนะครับสำหรับการเทรดทั้งหมด2ออเดอร์นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ชนะรวดมาทั้งหมด2ออเดอร์เลยนั่นเองนะครับก็ทำกำไรมาได้ถึง82เหรียญนะฮะแล้วก็82เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 2,400 บาททวนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ผ่านพ้นไปได้อย่างสวยงามอีก1วันนะฮะโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับคลิปday trade ของผมนะครับประจำวันที่13มิถุนายนนะครับปี64ก็ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าแนวทางการเทรดของผมใน EP นี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับสำหรับใครที่ใช้เทคนิค stochastic ค่า533เหมือนกันอยู่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางในการเทรดให้เพื่อนๆได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับอยากปรึกษาอะไรคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับคำถามที่เพื่อนๆอยากจะรู้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปของผมนะครับอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันวันนี้มากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. 'Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.